เรายังอยู่ในวงการกอล์ฟนะครับแต่เป็นรายการ BMW นะครับล่าสุดนั้นสกอตเฮนนั้นขึ้นนำเป็นผู้นำครับการแข่งขันกอล์ฟยูโรเปียนทัวร์รายการ BMW PGA Championship นะครับที่สนามเวนเวิร์ดครับเมืองเซเร่นะครับประเทศอังกฤษชิงเงินรางวัลรวม5ล้านยูโรหรือประมาณ200ล้านบาทด้วยกันนะครับแข่งกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นการแข่งขันรอบที่3หรือว่าวันที่3ครับปรากฏว่าสกอตเฮนนะครับจากออสเตรเลียผงาดขึ้นนำเป็นผู้นำเดี่ยวนะครับทำสกอร์รวม9อันเดอร์พาร์มากกว่าไทเรนฮัตตันนะครับจากอังกฤษที่ตามมาเป็นที่2อยู่ที่1สโตกนะครับส่วนคนอื่นนะครับอย่างลีเวสบูจากอังกฤษนะครับเก็บเพิ่มเป็น7อันเดอร์พาร์ขึ้นมาอยู่ที่3ร่วมกับยังอองอึนผู้นำจาก2วันแรกนะครับที่รอบนี้ฟอร์มหลุดตีเกินไป3โอเวอร์นะครับส่วนโปรไทยกิรเดชอภิบาลรัตน์นั้นผลงานดีสุดนะครับแม้ตีเกิน3โอเวอร์จนสกอร์เหลือ2อันเดอร์พาร์ตอนนี้หล่นมาที่21รวบนะครับขณะที่โปรช้างธงชัยเจดีนะครับตีเกิน2โอเวอร์พาร์สกอร์รวม1โอเวอร์พาร์อันดับ49รวบนะครับ